ก็สวัสดีคุณแฟนชาวทีวีฟูทุกคนนะครับครับค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะอยู่โควิดไปก็ได้ยินคำถามนี้มาตั้งแต่2ปีแล้ว2ปีแล้วก็เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็น่าจะเหมือนเดิมกิจวัตรป้าก็เล่นเกมดูหนังนอนประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็พอมีงานบ้างพอกลับมาบ้างใช่พอกลับมาบ้างอยู่ก็จะทำงานบ้างสลับกันพักผ่อนนี่แหละครับผมใช่ช่วงนี้กลับมาเปิดกล้องแล้วกลับบรรยากาศการเปิดกล้องของเราค่ะก็ลืมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคาแรคเตอร์ใช่ลืมคาแรคเตอร์ไปเยอะด้วยความที่ ช่วงถ่ายมันปีนึงเลยกว่าจะแบบกว่าจะปิดกล้องใช่ไหมเรื่องเซเว่นโปรเจกต์เนาะคือตอนนั้นเราถ่ายถ้าจำได้ก็คือประมาณค่อนข้างปลายปีที่แล้วแล้วเราก็มาเก็บคิวที่เหลืออีกประมาณ3-4ซีนไอ้3-4คิวอย่างเงี้ยประมาณเดือนที่แล้วเนาะประมาณที่แล้วใช่ก็ลืมไปบ้างลืมไปเยอะอยู่แล้วเพิ่งมาเปิดอันนี้เพิ่งถ่ายสเปย์เชือกป่านใช่ครับผมที่จริงคนคิดหลายคนคิดว่ามันเป็นเชือกป่านเต็มเนาะแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นใช่มันเป็นเนื้อเรื่องที่พี่แกะเขาเขียนออกมาโดยที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักเลยใช่ครับครับพูดถึงเซเว่นโปรเจกต์หน่อยที่ผ่านมาของเราตอนของเราผ่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนของเราแฟนคลับตอบรับดีไหมก็ดีครับผมแต่มันก็จริงมันก็มีบางจุดที่ไม่เข้าใจด้วยความที่แบ็คกราวด์ตัวละครมันแบบมันน้อยเกินมันแบบมันไม่สามารถเล่าเรื่องได้ทั้งหมดในทุกตัวละครอย่างเงี้ยพอจบมันอาจจะดูงงๆบ้างใช่ครับผมแต่โดยรวมก็คือพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่เขาดูเขาก็วิเคราะห์เนาะเขาก็ทำการสรุปได้อะไรอย่างงี้แบบก็ยังเข้าใจเฮ้ยมีคนชม acting ดีขึ้นเยอะการแสดงดีขึ้นเยอะยังอีกไกลอีกไกลของเรื่องนี้เป็นก็ดราม่าเยอะด้วยพอสมควรส่วนใหญ่จะเป็นของเปมของเปมจะเยอะมากเพราะของเขาจะมีทั้งเรื่องครอบครัวแล้วทั้งเรื่องของเราด้วยใช่ครับใช่